ของปตท.และผู้แทนฝ่ายปกครองนะครับที่ได้มาร่วมกันตรวจสอบพื้นที่เมื่อเช้านี้ก็ได้ประชุมหารือกันกันว่าจะดำเนินแล้วก็ได้ลงพื้นที่ในช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายนี้ก็ได้ตรวจสอบในพื้นที่ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ก่อนนะครับของกรมป่าไม้ตรวจในพื้นที่สปป.สปป.ก็จะตรวจสอบนะครับวันนี้หมายสารเราออกมาก็ให้เวลาเราแค่5โมงเย็นนะเราก็เลยยังไม่ทันในตัวนี้เนี่ยสปป.ก็เหมือนกันเป็นผู้ที่ตรวจสอบเรื่องแก้ให้เรานะครับจำนวนประมาณ30ไร่แล้วอยู่ในเขตตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484นะครับประมาณ16ไร่นะครับในส่วนนี้เจ้าหน้าที่ก็จะได้ดำเนินการเราต้องกล่าวโทษตามกฎหมายต่อไปนะครับตรงนี้นะครับในส่วนแผนที่เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ได้ยินที่แจ้งเจ้าหน้าที่ตามตัวที่ดินของกรมป่าไม้ที่แจ้งในส่วนที่จับกลุ่มในวันนี้และในส่วนที่เป็นที่ของสปป.เดี๋ยวให้สปป.ที่แจ้งซึ่งเรายังไม่ได้ดำเนินการในส่วนนี้นะครับว่าเดี๋ยวสปป.เจ้าหน้าที่ของสองหน่วยงานนะครับก็ปรากฏว่ามีผู้ครอบครองนะฮะครอบครองที่ดินทั้งของสปป.แล้วก็ทั้งของป่าไม้นะครับอยู่ในบริเวณนี้นะฮะซึ่งไม่ว่าจะครอบครองที่ดินของใครก็อันนี้ก็เป็นที่รวมทั้งหมดนะครับที่รวมทั้งหมดในส่วนของสปป.นั้นนะครับในขณะนี้เราได้ทำหนังสือนะครับเราได้ทำหนังสือผู้ครอบครองนะครับให้มาแจ้งสิทธิ์นะครับมาแจ้งสิทธิ์นะครับภายใน15วันซึ่งจะครบกำหนดประมาณวันที่4ธันวาคมนะครับ4ธันวาคมเพื่อทางสปป.จะได้ตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ดำเนินตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินนะครับในส่วนที่ดินตรงนี้นะฮะซึ่งในระหว่างนี้นะครับผู้ที่ครอบครองก็ยังไม่ได้ติดต่อสปป.นะครับแต่เรามีหนังสือแจ้งไปให้มาแจ้งสิทธิ์ต่อสปป.นะครับเพื่อที่สปป.จะได้พิจารณาดำเนินการนะครับตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินในส่วนที่อยู่ในเขตสปป.ครับให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบนะครับเพราะคดีนี้มันเป็นคดีที่มีความสนใจในระดับสูงแล้วก็มันจะต้องมีความละเอียดรอบคอบในเบื้องต้นก่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยแนวทางการดำเนินงานเนี่ยเราก็เริ่มจากบัญชีนะครับบัญชีที่เราเห็นอยู่นะครับบัญชีทรัพย์สินนะครับก็คือโฟกัสเข้าไปที่นะครับฟาร์มไก่สองแห่งนะครับบัญชีสองแห่งนะก็คือเขาสนหนึ่งและเขาสนสองนี่ต้องชี้แจงให้ทราบก่อนว่าฟาร์มไก่เนี่ยมันกินอาณาเขตข้าวเกี่ยวอยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสองหน่วยงานหน่วยงานที่หนึ่งก็คือกรมป่าไม้นะฮะหน่วยงานที่หนึ่งกรมป่าไม้หน่วยงานที่สองคือเป็นพระราชกิจการนะฮะเมื่อตอนปี2554ของบริษัทลูกที่ดินนะฮะวันนี้คร่าวๆจากการอ่านแปลนะฮะอ่านแปลแล้วก็การใช้ประโยชน์นะฮะของฟาร์มไก่เนี่ยฟาร์มไก่เนี่ยเขามีรั้วรอบขอบชิดเห็นว่าวันนี้ที่เราไปเดินเนี่ยมันก็จะมีรั้วลวดหนามนะฮะเราพบคร่าวๆนะฮะว่ามันมีการใช้ประโยชน์ทั้งหมดสักประมาณ600ไร่ประมาณนะครับประมาณทีนี้ในส่วนนี้วันนี้เราขอหมายสารนะเข้าไปตรวจตรงจุดบริเวณที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้นะต้องอธิบายให้ฟังนิดนึงว่าทำไมต้องใช้หมายสารตรงส่วนของกรมป่าไม้กรมป่าไม้เราไม่มีอำนาจเข้าไปตรวจตลอดแต่ว่ามันเป็นทางของสปก.เนี่ยเขามีอำนาจเข้าไปตรวจได้ตลอดนะฮะเป็นอำนาจตามพรบครับวันนี้ในส่วนของกรมป่าไม้นะฮะที่มันหลุดเขตออกมาอยู่ในความรับผิดชอบของเราเนี่ยวันนี้เราก็เข้าไปตรวจนะฮะก็เป็นโรงไก่สักประมาณ5โรงนะฮะแล้วก็พบแล้วว่ามันเป็นการกระทำผิดนะฮะก็จะต้องแจ้งความดำเนินคดีทั้งหมดก็สักประมาณ40กว่าไร่ก็อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติสักประมาณ40กว่าไร่เศษแล้วก็อาจจะอยู่ในเขตมันบอกป่าไม้2484สักประมาณ3ไร่4ไร่นะก็รวมแล้วก็ประมาณ40กว่าไร่ในฝั่งแผนที่กำลังขึ้นรูปแผนที่โดยละเอียดอีกข้างล่างนะแต่โดยทั่วไปแล้วก็คือวันนี้ก็คือเดี๋ยวหลังจากที่มีการแถลงข่าวเสร็จเนี่ยทางฝ่ายกฎหมายกับฝ่ายชุดปฏิบัติการเนี่ยเขาก็จะทำบันทึกนะแจ้งความดำเนินคดีนะทีนี้แจ้งความดำเนินคดีใครยังไงเนี่ย
วันนี้เราก็ต้องไล่เรียงกับว่า1นะฮะใครเป็นผู้ครอบครองเขาสน2นะเขาสน2ก่อนนะเขาสน1อยู่ในเขตสปกนะมันแยกให้ออกนะเขาสน2เนี่ยอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้วันนี้ตรวจสอบพบแล้วก็ประมาณ40กว่าไร่ก็จะต้องแจ้งความดำเนินคดีนะฮะเพราะว่าเราตรวจแล้วว่า1เนี่ยมันไม่มีการเคยรังวัดเป็นสทก.นะฮะไม่มีพื้นที่ที่รังวัดเป็น30ปี41แล้วก็ไม่มีพื้นที่ที่ทางกรมป่าไม้อนุญาตนะให้หน่วยงานใดหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าไปแล้วก็ตรวจสอบพบแล้วว่าตรงบริเวณดังกล่าวเนี่ยมันไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินนะฮะของทั้งทุกสิ่งทุกอย่างนั่นหมายถึงว่าใครที่เข้าไปครอบครองตรงนั้นก็ต้องมีความผิดนะฮะตามพรบ.ป่าไม้2484และพรบ.ป่าสงวน2507นะฮะทีนี้พอไล่เรียงไปก็ต้องไปตรวจสอบว่าใครครอบครองนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราคงต้องแจ้งความในลักษณะนั้นนะฮะวันนี้ก็คงจะทำบันทึกแต่ว่าวันนี้ถ้ามันไม่เสร็จก็คงจะเป็นพรุ่งนี้แต่ก็ชัดเจนคณะทำงานมีความเห็นร่วมกันแล้วว่าจะต้องแจ้งความดำเนินคดีประมาณทั้ง40ไร่กว่าครับ43+4ก็ประมาณนี้ป่าสงวนแห่งชาติสักประมาณ43นะเท่าไหร่นะทั้งหมดเท่านี้นะครับ46ไร่30 36ครับ30 8 4 46โอเคทีนี้พื้นที่ทั้งหมดที่แจ้งความดำเนินคดีคือ4เท่าไหร่46ไร่46ไร่เป็นป่าสงวน30ไร่แล้วก็ที่เหลือก็คืออีก16ไร่เนี่ยเป็นป่าตามพรบ.ป่าไม้2484นะฮะแล้วไม่พบเอกสารประวัติการถือครองก่อนเราตรวจตรงนี้นะครับคือคดีนี้มันเป็นคดีที่ละเอียดอ่อนนะครับทางคณะทำงานเนี่ยทางกรมป่าไม้ถึงต้องตั้งเป็นคณะทำงานขึ้นมานะครับปกติโดยคดีทั่วไปเนี่ยก็อาจจะต้องอาจจะดำเนินการได้เร็วกว่านี้นะครับแต่นี่บางคนบอกว่าทำไมช้ากันมันไม่ใช่นะครับไม่ได้ช้านะครับเราทำงานกันทั้งวันนะครับเราตั้งคณะทำงานตั้งแต่วันที่20แต่ละส่วนก็แยกกันไปทำงานนะฮะในส่วนทีมรังวัดของพอตะวันเขาก็ต้องถ่ายทอดแผนที่ออกมาให้ตรงที่สุดแล้วอย่างต้องเรียนให้ทราบนะฮะถ้าเหตุเกิดเนี่ยมันเกิดตรงไข่แดงไม่เป็นไรง่ายแต่นี่มันอยู่ตรงขอบไข่ขาวนึกออกไหมฮะมันอยู่ตรงเส้นแนวเขตแล้วแนวเขตเนี่ยมันมี2เส้นคู่ครับทำไมมันเป็นเท่านี้ก็เดี๋ยวชื่อเหลือก็ต้องว่ากันไปนะฮะอันนี้คือก้อนแรกที่เราตรวจเจอว่ามันอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้แต่ในส่วนของสปก.เนี่ยเราก็จะเดินตีคู่กันนะทำงานร่วมกันต่อไปนะฮะหรือยังไงในส่วนของสปก.เนี่ยเขาก็นะฮะก็อย่างที่ท่านผอ.สปก.ก็บอกที่แท้จริงตอนนี้นะครับเขาไม่ได้แสดงตัวอย่างที่เราไปวันนี้ก็ไม่พบนะแต่ทางเนื่องจากเป็นการปรากฏว่าท่านถือครองนะครับก็ให้ท่านมาชี้แจงนะครับแต่วันนี้จากคณะเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันทั้งหมดไม่พบผู้ถือครองนี้นะครับทีนี้ถ้าเราพอจะมีกฎหมายอะไรที่บังคับให้เขามาชี้แจงได้ไหมครับถ้าหากเขาไม่มาในกรณีที่ไม่มาในกรณีที่ไม่มานะครับที่ตรงนี้ครับอย่างที่ผมเรียนแม่เป็นที่สอบก่อนนะครับเป็นที่สอบก่อนเราก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายสปก.นะครับซึ่งจะมีกระบวนการค่อนข้างที่จะช้านิดนึงแต่เราต้องดำเนินการเราได้เริ่มแจ้งให้ท่านสสนะครับท่านสสมาแจ้งสิทธิ์มาแสดงสิทธิ์แล้วนะครับนี่ก็มีระยะเวลาครับแล้วปปช.นะอันนั้นเราไม่ทราบเพราะว่าที่ปรากฏเป็นเรื่องอื่นนะฮะเราข้อมูลของเรายังไม่มีทั้งสองหน่วยงานนะครับไม่มีข้อมูลในส่วนนี้เป็นข้อมูลที่ปรากฏตามสื่อนะครับซึ่งเราก็ให้มาแจ้งสิทธิ์คุณมีอะไรก็มาแจ้งสิทธิ์นะครับสามารถทำได้ว่าการจัดให้ตามกระบวนการปกติใช้คำว่าปกตินะฮะซึ่งเป็นการจัดให้เกษตรกรทั่วไปอย่างที่ทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าได้กี่ไร่นะครับรวมที่ดินทุกชนิดก็ไม่เกินหลักไร่ส่วนกรณีอื่นนะครับกรณีอันนั้นยังไม่ปรากฏว่ามีใครยื่นขอนะครับสำหรับที่สปก.ยังไม่มีใครยื่นขอครับที่ท่านสส.แจ้งได้แต่ทำไมเราตรว
ท่านนั้นคงต้องถามท่านสุขวัฒน์ครับเพราะว่าทางทีมงานเราที่ตรวจสอบวันนี้ทั้งบูรณาการดูเรื่องแผนที่รอบทั้งหมดในเฉพาะบริเวณตรงนี้นะฮะจะมีอยู่ประมาณที่ทางแผนประมาณครับประมาณ100กว่าไร่ครับสปก.นั้นนะครับของสปก.นั้นอย่างที่เรียนไว้ก็คือเราทำหนังสือถึงผู้ถือครองที่ดินคุณเราจอดลงไปให้ภายใน15วันนะครับแต่ในส่วนของความผิดฐานอื่นซึ่งคณะทำงานได้ดำเนินการทางสปก.ก็ตอนนี้ก็คือร่วมตรวจสอบอยู่ครับผมขออนุญาตตอนนี้นะครับขอบคุณที่น้องมาถามเรื่องนี้มันเลยอย่างก่อนจริงๆเราก็ค่อยทำกันไปนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับป่าไม้ได้ไหมล่ะก็ป่าไม้เนี่ยมาตรวจสอบแล้วพบว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแจ้งความเพื่อหาเจ้าของน่ะว่าเป็นของใครเพราะเรายังไม่ปักถึงท่านในข้อที่จริงอ่ะมันยังไม่เห็นว่าเป็นความใช่ป่ะจ้าผู้ที่บุกรุกเนี่ยบุกรุกไอ้46ไร่เนี่ยถูกป่ะนี่เอาฟังง่ายๆนะจดใหม่จดนั้นปารีนาเนี่ยไปสำแดงที่ปปช.เนี่ย1,700ไร่ถูกป่ะนี่คือ